ส่วนข้าคือคอยนิมุนมุนอาคาดานีอาคาดานีมูลไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เราก็มาแนะนำในเหรียญต้นน้ำด้วยกันนะครับว่าคุณจะหาข้อมูลจากกระดาน xt.com ได้ยังไงนะครับเนื่องจากกระดาน xt.com เนี่ยเป็นกระดานที่ผมบอกเลยนะว่าเป็นกระดานที่ให้ข้อมูลค่อนข้างดีมากๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำนะคือสามารถที่จะหาข้อมูลได้ในนี้เลยโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปหาทาง Coin Market Capให้มันยุ่งยากนะครับในข้อมูลนี้มันก็มีให้หมดเลยนะครับเอาสักตัวนะนะครับอย่างเหรียญชิปด็อกเนี่ยนะครับตัวนี้ดีกว่านะ GVR นะตัวนี้นะครับก็เหรียญ GVR นี่คือเป็นเหรียญตัวนึงเลยนะที่ผมค่อนข้างชอบนะนะครับ10ให้เต็ม10เลยนะครับมาที่ DEF นะTrading แล้วก็ Intro นะครับตัวนี้ก็จะมี White Paper เว็บไซต์นะครับ Box Query นะครับ Intro เนี่ยเขาก็จะมีการระบุรายละเอียดของตัวเหรียญ นะครับว่ามิชชั่นเนี่ยเขาก็จะ create นะครับ Wealth นะครับ For Growth เนี่ยนะครับเห็นไหมเขาก็จะอธิบายหมดเลยนะครับก็เราค่อยๆเข้าไปดูนะครับเอามาดูส่วนที่1ก่อนนะครับอย่าง white paper นะเขาก็จะมีลิงก์ให้ตรงนี้นะครับเราไปดูตรงตอนนี้หาไม่ยังไม่เจอนะครับเว็บไซต์นะครับตรงนี้ตรงเนี้ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับ by go นะ road map นะครับตัวนี้ Q1 ทำอะไรบ้าง Q2 Q3 Q4 ทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีthe team นะครับใครเป็น CEO ก็คือคุณจอห์นกริมราวินะนะครับน่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศทางดูไบนะครับทีมงานน่าจะอยู่ในดูไบหมดนะครับอันนี้ก็เป็นไดเรคเตอร์เห็นไหมนะครับมีข้อมูลหมดเลยนะพบเขาใน Twitter หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาทำโปรเจกต์อะไรบ้างนะในตัวเหรียญ นะครับ passive income นะครับก็น่าจะเป็นพวกฝากนะหรือ holder นะครับก็จะได้ 3% นะครับทุกการทำธุรกรรมพวกนี้นะครับ anti one system อย่างนี้นะแล้วก็ buy back wallet นะครับคือมีการซื้อคืน auto burn คือมีการเบิร์น 2% นะคือไม่เน้นเบิร์นแบบว่าเยอะๆนะครับจะค่อยๆเบิร์นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเข้าไปดูเองนะ marketing นะครับตัวนี้ auto liquidity ประมาณเนี้ยมันก็จะบอกหมดเลยนะครับโปรเจกต์มันทำอะไรบ้าง staking pool เนี่ยนะครับแล้วก็ pay to earn นะเป็นพวกเกมนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหน่อยเนี่ยพอเทคโนโลยีพวก metaverse ดีๆเขาก็คงจะเจาะเข้าไปพวกเกมไฟล์ metaverse อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ Gold Keeper ตรงนี้นะครับTokenomics นะครับระบบการจัดการเหรียญเบิร์น 2% Marketing 3% นะครับ Reflection 3% Liquidity 1% เห็นไหม Total Tax ทุกการซื้อเราก็เขาจะคิดออกไปจากสิ่งที่คุณซื้อนะครับประมาณ 10% นะต่อการซื้อ1ครั้งนะครับเหรียญนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้าง Where to Invest นะครับPancake, SafeMoon, Swap, BitMart นะครับ Coin Market Cap, Coin Gecko, Hotbit นะครับ Shiba Swap ก็ซื้อได้ Lbank, Uniswap, xt.com นะครับเข้ากระดานไม่เยอะนะครับ Gold Keeper นะครับอีกหน่อยGold Keeper จะมี DApp ตัวนี้นะก็น่าสนใจนะครับ DApp ใหม่นะครับเป็น Wallet ของเขาเลยนะเป็น Gold Credit Card เห็นไหม Pay PassAbility ดูเครดิตคาร์ดอย่างเงี้ยผมอ่านสั้นๆแล้วกันนะครับจะมี DApp เป็นของตัวเองผมว่าเหรียญนี้ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับโปรเจกต์ดีนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ดูหวือหวาอะไรแต่ว่าทำโครงสร้างของโปรเจกต์ดีกว่าเหรียญมีมหลายตัวนะครับก็คงเหรียญนี้คงไม่ใช่เหรียญมีมซะทีเดียวนะครับแต่ว่า
อุปทานมันเยอะก็เหมือนเหรียญมีมนะครับแต่ว่าตัวโปรเจกต์อ่ะถึงแม้จะไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะก็ยังสามารถที่จะสร้างพาร์ทเนอร์แล้วให้เหรียญมันเติบโตได้นะครับกรุ๊ปคอมมูนิตี้นะเราสามารถที่จะไปติดต่อกับทีมงานได้นะครับตรงนี้เอาแหละข้อมูลนะมีประมาณนี้นะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองละกันนะครับก็ลองละกันนะครับบล็อกควีรี่ตัวนี้ BSC Scan นะครับอันเนี้ยคือมีการเช็คนะครับว่าตอนเนี้ยอุปทานเหลือเท่าไหร่นะโฮลเดอร์กี่เท่าไหร่ประมาณ 27,000 ใช่ไหมทรานเฟอร์นะครับโทเทลซัพพลายพวกเนี้ยนะครับมีหมดเลยนะครับกระดานนี้ดีมากๆนะคุณไม่แทบไม่ต้องไปหาข้อมูลเองนะครับเอาแหละข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะอันนี้ก็คือคนที่ทำการสวอปนะครับคือมีการซื้อเหรียญนะครับโอ้เห็นไหมทุกทรานซัคชั่นเลยนะเอาแหละเดี๋ยวผมจบไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มแล้วชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับแล้วก็การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับนี้ผมหวังว่าGrove Token นะครับแล้วก็ XT.com จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก Referral Code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC Level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นผู้เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ